รเป็นคนขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันค่ะคลิปนี้ค่ะจะนำเสนอเรื่องราวของพญานาคค่ะโดยชาวบ้านค่ะยังคงหลั่งไหลแห่ไปเบิ่งพญานาคที่อยู่ในสระน้ำที่อำเภอโน่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีกันอย่างคับคั่งโดยล่าสุดมื้อนี้มีประชาชนจากจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงเดินทางมาเพื่อรอชมกันอย่างคับคั่งจนหาที่จอดรถลำบากนอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นได้นำเอาอาหารมาวางขายรวมถึงวัตถุมงคลของทางวัดก็มีการตั้งเต็นท์ให้ชาวบูชาเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีร่างทรงของปู่ลุกจากจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมลูกศิษย์กว่า20คนแต่งกายด้วยชุดขาวเดินทางมานั่งซุ่มนุ่มอยู่ในบริเวณก่อสร้างพระอุโบสถและใกล้กับสระน้ำซึ่งร่างทรงได้บอกกับชาวบ้านว่าการทำบุญทำกุศลก็ขอให้ค่อยๆซอยกันทำอย่าทำด้วยความใจร้อนเพราะจะล้มเหลวบ่สำเร็จความเชื่อและความศรัทธาเรื่องราวของพญานาคผูกพันกับคนไทยมาสานานโดยเฉพาะคนไทยในภาคอีสานนะคะบ่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็มาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน